ช่วงนี้มีแต่ข่าวมงคลของคนในวงการบันเทิงตลอดเลยนะคะล่าสุดก็เป็นคิวของสาวมาร์กี้ราศีที่เพิ่งจะมีหนุ่มในเครื่องแบบแห่ขบวนขันหมากมาสู่ขออย่างเป็นทางการท่ามกลางความชื่นมื่นของครอบครัวที่มาร่วมเป็นสักขีพยานกันเพียบอ้าว congratulations ด้วยนะจ๊ะมาร์กี้เป็นการรวมตัวกันครบทีมนักแสดงวันสุดท้ายก่อนปิดกล้องที่มันหยดติ๋งติ๋งจริงๆพะยะค่ะเมื่อทีมนักแสดงฝั่งเจ้าบ่าวนำโดยพระเอกเต๋อฉันทวิทย์อุ๋ยบุฎาเบลสไออภิสดาอ๊อฟสุพนัทบอมกันตภัทรจตุรงค์พี่หนุ่มสันติสุขพี่ท็อปดารณีนุชและอีกเพียบแห่ขบวนขันหมากเวื้องวังอลังการมาขอผู้กองชวีพองนางเอกมากี้ราศีถึงหน้าบ้านชวัยวงศ์งานนี้ทีมนักแสดงต้องสวมเสื้อผ้าหน้าผมปิดผิวหนังมิดชิดออกมาซาวน่ากันกลางแจ้งเต้นจัดเต็มโดยมีตัวแปรเป็นแสงแดดซัมเมอร์ที่ร้องจัดๆแต่เห็นภาพสนุกสนานเฮฮายกกวนแบบนี้ผู้กำกับกังฟูนิติวัฒน์แอบกระซิบบอกว่าอุปสรรคยังไม่หมดต้องรอไปลุ้นกันต่อในเรื่องเองค่ะเหล่า FC ขบวนขันหมากนี่แบบว่าแซ่บมากถ้าเต้นแต่ละคนนี่คือไม่แต่อุ๋ยเนี่ยเราพอรับได้นะแต่มีคนที่เรารับไม่ได้มากใครฮะใครสุริยนต์เฮ้ยสุทธิสารก็ฝากด้วยนะครับกับตอนนี้ก็เป็นตอนที่แบบโอ้สนุกมากนะครับก็จะเห็นทุกคนที่แบบเฮฮาปาร์ตี้กันแบบมันมากครับก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับได้เห็นสุริยนต์หนอนด้นดุกดิกด้วยสนุกสนานมากฮะส่วนตอนนี้ไปกรี๊ดให้สุดเสียงกับนิวเวฟคนใหม่ล่าสุดของช่อง3หนุ่มหล่ออโปณัฐวิทย์ที่เตรียมมาเปิดคอนเสิร์ตอลังการเป็นครั้งแรกในละครสุดแค้นแสนรักงานนี้จะมีเซอร์ไพรส์จากทีมนางแย้มมาเรียกเรตติ้งแฟนๆทางหน้าจอหรือเปล่าไปลุ้นกันเลยค่ะ10ปีผ่านไปไว้สมใจแฟนละครสุดแค้นแสนรักจริงๆค่ะเพราะยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยภาคสุดท้ายเตรียมเปิดตัวนักแสดงรุ่นพ.ศ. 2544ที่เติบโตมาเป็นหนุ่มฟ้อนหล่อเฟี้ยวสาวสวยก็จิ้มลิ้มโดยเฉพาะธนาลูกของพ่อมอสกับแม่โดนัทได้หนุ่มอาโปณัฐวิทย์มารับบทเติบโตมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งยุคนั้นเบื้องหลังฉากนี้สนุกสุดๆเพราะได้ฟังเพลงดังย้อนวัยอย่างเพลงสลัดสะบัดของมอสปฏิภาณแล้วยังเป็นฉากที่ได้เปิดตัวอีก3สาวไปในตัวด้วยทั้งโมนาอนุทิดาพระเพื่อนชุติมนและชิปปี้สิรินโดยเฉพาะคนหลังที่หนุ่มธนาตามจีบแข่งกับยงยุทธมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมถือโอกาสทำเซอร์ไพรส์มอบช่อดอกไม้บอกรักท่ามกลางสายตาแฟนคลับในคอนเสิร์ตแม่ฉากหวานแบบนี้ส่วนใหญ่นักแสดงใหม่มักจะเขินแต่ไม่ใช่สำหรับหนุ่มอโปคนนี้แน่นอนค่ะว่าแต่หนุ่มอโปอินหรือคิดอะไรจริงจังกับสาวชิปปี้คะเนี่ยแฟนผมปื้มครับจริงเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนผมอยู่แล้วแหละก็เลยไม่ค่อยได้เขินอะไรหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าไงในเรื่องไงในเรื่องก็รู้สึกโอเคด้วยความที่เหมือนแบบมีเอ็กซ์ตร้าเยอะอะไรเงี้ยคนเขาก็จะแบบกรี๊ดจริงๆแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบมันเขินจริงๆอะไรเงี้ยนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันพระเอกณัฐราชพลอยภัทรากรจากละครกระสือมหานครก็มาประกาศข่าวดีถึงแฟนๆเชิญมาร่วมกิจกรรมกระสือมหานครชวนทำบุญสร้างความสว่างให้ชีวิตโดยส่งภาพเซลฟี่ตัวเองใน3ธีมภาพตัวอย่างคาแรคเตอร์กระสือแล้วโพสต์คอมเมนต์ในแฟนเพจ Facebook Channel 3 Fan Club ภาพไหนมีไลค์มากที่สุดและภาพไหนโดนใจกรรมการมากที่สุด10รางวัลจะได้เข้าร่วมกิจกรรมล่องเรือคลองบางกอกน้อยเพื่อทำบุญและดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเหล่านักแสดงนำร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคมประกาศผลวันที่13พฤษภาคมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaitv3.com หรือ www.facebook.com/channel3fanclub ค่ะเป็นฉากน่ารักสดใสขี้ขู่ที่บอกได้คำเดียวเลยว่ากองพิรุณพร่ำรักต้องรับบทหนักกันเลยทีเดียวค่ะเพราะกว่าจะเซตฉากวันเกิดของน้องปันปันหรือในเรื่องรับบทคอลินลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนายบอมให้ออกมาสมบูรณ์แบบได้ก็ทำเอาเหนื่อยแหกเพราะต้องต่อสู้กับความมหาซนของเด็กๆหลายชีวิตแต่งานนี้ใช่ว่าจะมีแต่ความสุขแอบมีดราม่าเล็กๆเมื่อนายบอมต้องมาปะทะคารมกับพี่ต่ายณัฐพลคู่ปรับโดยมีนางเอกไอซ์อามีนาคอยห้ามทับอยู่เป็นฉากสนุกๆอีกหนึ่งฉากที่พิรุณพร้อมรักกำลังเร่งถ่ายทำรอเกาะหน้าจอกันไว้ให้ดีเร็วๆนี้ค่ะเป็นฉากวันเกิดของคอลินค่ะเป็นวันเกิดคนนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกครับครับว่าเขาเป็นลูกเราแล้วคราวนี้เรามีแผนที่จะเอาลูกเรากลับมาเป็นลูกชายเราที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยบุกมางานวันเกิดเขาอะไรเงี้ยครับ
เป็นเด็กน่ารักค่ะเหมือนแบบเขาก็จะมองคุณแม่เนาะว่าคุณแม่ให้ทำอะไรก็ทำตามก็จะมีเสียงปี๊ด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 นะเป็นเล่นเด็กคนนี้ฟังนะน่ารักฟังครับฟังมันใช่มันมาเล่นเก่งนะเนาะต้องกดปุ่มที่หัวตูด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 จูนจูนจูนนิดนึงจูนนิดนึงติดตามด้วยนะครับมาต่อกันด้วยบรรยากาศสุดคึกคักที่ตลาดนัดดาราวันนี้มีบูธใหม่ๆให้เหล่าแฟนคลับช่อง3ได้เอนจอยกันค่ะประเดิมด้วยแผนกคลีนฟู้ดที่นางเอกสาววาวานิชารีแท็กทีมกับญาติสนิทมาขายน้ำเต้าหู้ออร์แกนิกอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เหมาะสำหรับใครที่เลิฟสุขภาพและอยากหุ่นดีส่วนสาวหน้ามวยหญิงไรวินที่พอหาคิวว่างจากการถ่ายละครชาติพยักษ์ก็มาขายสลัดผักสดรสชาติดีๆเป็นสแน็คเบาๆกินแล้วสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆนอกจากนี้ยังมีเต่าดราก้อน5มาขายน้ำผึ้งมะนาวปลามวงอินสติ้งและนักแสดงเอสุรพันธ์มาขายน้ำพริกมันกุ้งมันปูด้วยค่ะต่อด้วยซุ้มของซีรีส์เลื่อนมังกรนักแสดงจากเรื่องเสือนำทีมโดยอโยทัศวรรณแชมป์ชนาทิพย์ปาร์คคุงยอดยงศิลป์เค้กสุพิชาก็มาร่วมกันขายเสื้อละครสีแดงสดราคา200บาทงานนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านอกจากได้เสื้อสวยแล้วยังได้ทำบุญอีกด้วยเพราะรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเทศเนปาลใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็อย่าลืมมาตลาดนัดดาราวันพรุ่งนี้อีก1วันค่ะ100ขวดไปกินวันเดียวไม่อยู่เอาไม่อยู่ ต้องแบบว่าค่อยๆกินวันละขวด2ขวดอะไรอย่างงี้ค่ะดีจริงๆจริงๆเพราะว่าวาและครอบครัวเนี่ยทำเพราะว่าชอบดื่มอยู่แล้วจริงๆว่าต้มสีเคลือบเสื้อเองอะรับรองใส่สบายอย่าลืมดูละครเรื่องสิงห์อีก2ตอนจะจบแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากรู้จุดจบของอาม่าต้องดูจันทร์อังคารนี้นะคะและพรุ่งนี้ก็ยังสามารถมาร่วมทำบุญอุดหนุนเสื้อยืดที่บูธกิจกรรมเลือดมังกรกันได้อีก1วันและรายได้จะนำไปมอบผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล58มาช็อปและมาชิมของดีราคาถูกกันได้ที่ตลาดนัดดาราวิก3พระราม4ที่ช่อง3อาคารมารีนนท์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 3:00 นนะคะส่วนตอนนี้ไปเข้มข้นกันต่อกับละครกลกิโมโนวันนี้ต้องขอขอบคุณช่วยพิธีกรจากเกสและเครื่องประดับจากทอมดิกและแฮร์รี่วันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ